06ค่ะครับมาถึงอีกเรื่องกันบ้างครับเรื่องราวที่ทางภาครัฐนะฮะก็เล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องราวของความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพรบสมรสเท่าเทียมใช่เพราะว่าในเรื่องของความเสมอภาคก็จะมีในเรื่องของการบูลลี่เนาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคือนอกจากในเรื่องของเพศมันมีในเรื่องของอายุในเรื่องของอาชีพในเรื่องของศาสนาคือมันหลากหลายมากเลยที่มีคือมันมีความแตกต่างแต่จริงๆความแตกต่างเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ถูกไหมพี่บอลใช่ผู้หญิงผู้ชายความเหลื่อมล้ำทางเพศใช่และก็ปัจจุบันนี้ก็จะมี LGBTQ+ อีกใช่เราคิดดูว่าถ้าเราเหมือนกันหมดทุกคนเลยเป็นเป๊ะเป็นแบบว่าเหมือนออกมาจากโรงงานเดียวกันอะมันก็อยู่กันลำบากเหมือนกันมันก็เสมือนกันไปหมดเลยหรือเปล่านี่นะฮะล่าสุดนี่เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ครับที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมเปิดเสวนาด้วยนะครับกับงานสำคัญเลยนะฮะเพื่อการมุ่งมั่นแล้วก็มีการส่งเสริมสิทธิของประชาชนนี่พร้อมสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือในทุกภาคส่วนเดินหน้าสังคมไทยสู่ความเท่าเทียมและความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเมื่อวานท่านนายกท่านอีเวนต์เยอะพอสมควรเลยนะคะวิ่งรอบวิ่งรอบนั่นแสดงให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับทุกเรื่องจริงๆนะโดยในเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเสวนาซึ่งก็เป็นความร่วมมือค่ะระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆนะก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นแหละนะคะสะท้อนความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งแยกก็จะมีในเรื่องของอายุเพศศาสนาสัญชาติหรือแม้กระทั่งสถานะทางสังคมค่ะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะประเทศไทยได้มีการระบุไว้ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนธันวาคม2566ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งก็แสดงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญนะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งเรื่องต่างๆที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเพศศาสนาสัญชาติสถานะทางสังคมมันเป็นสิทธินะคะมนุษยชนเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรนะคะเราจะเลือกที่จะเป็นเพศไหนนะได้หมดใช่อยู่ได้เท่าเทียมกันหมดซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศหรือว่าความเท่าเทียมระหว่างเพศนี่แหละนะครับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินนโยบายของสังคมไทยให้มีการเดินหน้าสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองกันนั่นเองใช่ค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะรัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะซึ่งท่านนายกท่านย้ำนะย้ำให้คำมั่นสัญญาในการสร้างสังคมที่เปิดรับความหลากหลายนะคะแล้วก็มอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็จะพิจารณาแง่มุมที่เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านการศึกษาสถานที่ทำงานการดูแลสุขภาพที่จะไม่แบ่งแยกค่ะรวมถึงการเข้าถึงทุกคนต้องเข้าถึงนะในส่วนของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนอกจากนี้ก็จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความหลากหลายสำหรับทุกคนด้วยนะคะนี่นะฮะนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะฮะที่จะช่วยกันผลักดันนะฮะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนให้สังคมไทยเนี่ยเดินหน้าไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมกันแบบจริงๆจังๆต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนจริงๆนะฮะแล้วก็นำสู่ความเจริญรุ่ง